ฮัลโหลสวัสดีทุกคนไม่ได้อัดเสียงตัวเองมานานมากไม่ได้ทำคอนเทนต์ลง YouTube มานานมากทุกทีมีแต่แบบว่าจะไปออกสื่อเนาะแล้วก็ไปอัดคลิปมาแล้วก็ตัดสัมภาษณ์แล้วก็เอามาลง YouTube ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แม่งวันพิเศษเว้ยก็คือ The Rampage ไปออก Thailand M Countdown มึง The Rampage ไปออก Thailand M Countdownตอนแรกก็คิดว่าแบบนั่งดูเฉยๆใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะมีคอนเทนต์อะไรเว้ยแต่ว่าลืมไปเดลัมเพจเนาะเขาคงหาคอนเทนต์ให้เราแหละเยอะแม่งมีคอนเทนต์จริงเว้ยสำหรับรายการตัวเนี้ยมันฉายที่ช่อง3ไงแล้วเราอ่ะไม่ได้ดูทีวีไทยมาน่าจะนานแล้วอ่ะคือถ้าเกิดดูมันจะเป็นดูแบบว่าไปแคนทีนของบริษัทใช่ไหมแล้วเขาก็จะเปิดพวกทีวีแบบเรื่องเล่าเช้านี้แบบนี้เราก็จะได้ดูแบบนั้นแต่ถามว่าถ้ามานั่งเปิดทีวีตัวเองดูอ่ะไม่เคยเลยตั้งแต่มหาลัยเลยมั้งคราวเนี้ยที่ห้องมันมีทีวีเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันดูพวกทีวีไทยได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกทีใช้แต่ทีวีดูพวก Netflix หรือไม่ก็กากาอูลาลาหรือไม่ก็พวก YouTube อะไรแบบเนี้ยเอาละงานงอกคือเอาจริงอ่ะช่อง3อ่ะเห็นว่าดูผ่านมือถือก็ได้แต่ไหนๆห้องมันก็มีทีวีเนาะไงก็อยากดูอะไรที่แบบ The Rampage แบบบนจอ40กว่านิ้วแบบเนี้ยจอใหญ่ๆแม่งเลยประมาณเนี้ยเราก็เริ่มแบบเอาไงวะอันดับแรกก็เลยไปดูที่หลังเวทีเว้ยมันก็มีช่องให้เสียบแบบเหมือนส่งสัญญาณของทีวีอะโอเคเราก็ใจชื้นนิดนึงแล้วอีเหี้ยมีช่องมีสายป่าววะมองลงไปข้างล่างตามคลิปอะมองลงไปข้างล่างมีสายค่ะแล้วก็แบบว้าวมีสายโอเคมีสายมีช่องไอ้เหี้ยมันส่งสัญญาณปะแต่ก็คือมันเป็นไปไม่ได้ไหมที่แบบมันจะไม่ส่งสัญญาณหรือว่าเราต้องจ่ายเงินอันนี้ไม่รู้ก็เลยแบบอ่ะลองเสียบพอเสียบไปก็เปิดดูแล้วชิบหายแล้วคือใช้โทรทัศน์ไม่เป็น คือใช้ทีวีไม่เป็นเว้ยแบบเอ้าเรากดเข้ามาหน้านี้เราจะต้องไปยังไงต่อถ้าสมมติว่าจะดูทีวีไทยต้องทำไงต่อคะไม่เป็นค่ะกดมั่วแม่งเลยเฮ้ยกูจะได้ดูไหมวะเนี่ยแต่ว่าเราก็คิดไว้แล้วว่าโอเคถ้าเกิดมันดูผ่านทีวีไม่ได้กูไม่ดูจอใหญ่ก็ได้จ้าเดี๋ยวกูไปดูในมือถือก็ได้แต่ปรากฏว่ากดมั่วๆแล้วมันก็หาทางเจอเว้ยแต่กูจะหาทางเจอไหมกูใช้เวลานานมากแต่พอหาทางเจอเสร็จปุ๊บเราก็โล่งใจแล้วคราวนี้ก็นั่งรอเวลาเท่าไหร่ห้าโมงเย็นไม่ใช่ดิห้าโมงครึ่งรอห้าโมงครึ่งใช่ไหมเพราะห้าโมงครึ่งมาปุ๊บเฮ้ยรายการดูแบบมันอลังว่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทีป๊อปมันก็พัฒนาไปไกลเหมือนกันเนาะตัวรายการใช่ไหมเขาก็จะดำเนินไปแล้วมันก็จะมีแบบอะไรว่ามีชาร์ตมีสเตจแบบศิลปินขึ้นมาใช่ไหมแล้วเดลัมเพจเว้ยมึงมีสัมภาษณ์พิเศษจ้าแม่งสมก็เป็นเดลัมเพจจริงสัมภาษณ์พิเศษแล้วแนะนำตัวใช่ป่ะแนะนำธรรมดามันแบบมันไม่สับไงอันนี้ก็คือจะแนะนำแบบสับๆก็คือแนะนำแบบคนข้างๆดิฉันก็แบบจ้องเลยไอ้เหี้ยเมนดิฉันมากเขาจะแนะนำกันว่ายังไงพี่จินเป็นคนแนะนำยามาโชพี่จินบอกว่าเนี่ยเขาเป็นหัวสมองของวงว้าวว้าวว้าวมากคอนนิจูยามาโชRampage is a brain สุกก์ฮิปปัตติ้ที่คุณเดตมัสพอมาจากยามาโชใช่ไหมฉันก็รอดูเว้ยเฮียเขาจะแนะนำมาโกโตะยังไงวะแนะนำแบบนี้ค่ะ彼は長谷川誠ですファッションが大好きでランページの衣装も考えてくれてますแต่ว่าที่พีกอะแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นโชเฮใช่ไหมต้องหงไทยแต่กูไม่คิดว่ามันจะเอาหงไทยมาสัมภาษณ์ด้วยอะทุกคนเอาหงไทยขึ้นมาจริงๆดูนี่มันเอาขึ้นมาจริงเดี๋ยวก็บอกว่าแบบเริ่มหงไทยโอเคเอาจริงนะเว้ยโฆษณาหงไทยควรเข้าแล้วว่าควรเข้าขนาดนี้แล้วว่าแล้วแบบความพายอย่างนึงก็คือโชเฮใช่ไหมแนะนำคามิเคนแนะนำอะไรนะคามิยะเคนตะกันแบบนี้เลยวะมีดึงแบบเนี่ยไอเนี่ยที่แบบว่าดึงเสื้อลงแบบโอ้โอเคอยู่เป็นตัวของตัวเองเนาะแต่ก็ดีที่ก็อยู่แฮปปี้อยู่นะก็สัมภาษณ์ดีนะสัมภาษณ์ดีแล้วก็ตอนปิดรายการก็จะเป็นโชว์ที่แบบว่าแสดงเป็นที่แรกของโลกอีประเทศไทยแม่งโคตรแบบสเปเชียลชิบหายหรือแบบแฟนไทยปากเล็บสวยๆอะไรแบบเนี้ยโอเวทีดีแกแล้วฉันแบบตะลึง ฉันตะลึงอย่างนึงคือฉันไม่คิดว่า The Rampage จะฮิ้วแมสซีฟมาด้วยคือเราไม่เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าโดนปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาหรือยังแต่มาฟังที่นี้ที่แรกแล้วฉันคิดว่าแมสซีฟมาคือจังหวะที่ยามาโชว์โผล่มาคือแบบไอ้เหี้ยร้องเหี้ยหนักมากอันนี้คือไม่ได้ด่าแต่แบบชมไม่คิดว่าจะได้เห็นแมสซีฟบนทีวีไทยหรือว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นแมสซีฟบนประเทศไทยแบบนี้แต่ก็คือเนี่ย Thailand M Countdown มอบแมสซีฟให้แล้วก็แบบโอ้โหทั้งเดอะรัมเพจทั้งแมสซีฟไม่มึงคือต้องไปดูจริงๆเว้ยเลิศ
ังแต่ว่าสำหรับคนที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นไมเกรนหน่อยนึงหรือว่าแบบตาลายง่ายหน่อยนึงก็คือยิงเลเซอร์กันกระจุยกระจายเลยครับเพราะงั้นเตือนทุกคนก่อนเนาะก็คือตั้งสติก่อนนะคะถ้าเกิดจะดูจริงๆคือยิงเลเซอร์บ่อยมากคือแบบดิฉันแบบอ๋อแต่มันจริงๆแนะนำยังไงก็แนะนำให้ดูนะคะโอเคสั้นแค่นี้เลยแต่แบบฟินมากแกคนที่เป็นแฟนคลับแม่งต้องดูหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะขายก็ก็น่าจะขายได้อยู่นะคือไม่รู้ไงคือบางคนเขาอาจจะแบบเพลงมันอาจจะแรงไปไหมมันอาจจะแบบดูฮาร์ดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แต่แกลองป้ายยาเขาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ใช่แกก็แนะนำเพลงอื่นเว้ยก็คือเดลัมเพจอ่ะเขามีเพลงแบบหลากหลายแบบเองจะเอาแบบฮาร์ดก็ได้หรือเองจะเอาแบบซอฟต์แบบเนี้ยเขามีหมดบัลลาดเขาก็มีแกก็ลองให้เขาดูก่อนแล้วก็ป้ายยาไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้อีกอย่างแล้วก็เขามีปล่อยคลิปไอ้นั่นมาใช่ไหมคลิปชาเลนจ์เพลงอ่ะโอ้ฉันชอบมากแกคลิปของอะไรนะอิวายาโชโกกับฮาเซกาวะมาโกโตะที่เต้นเพลงของโฟอีป่ะเพลง Life Boy โอ้โหขำฉากหลังคือแบบเราแคปชั่นบอกว่ารออะไรวะเต้นรอผัดกะเพราเหลือสักอย่างฉันก็แบบโอ้เฮ้ยดีนะเวลานี้แบบเห็นเดลัมเพจมาไทยเรารู้สึกว่าเหมือนมาพักผ่อนเนาะแล้วก็แบบทำงานไม่หน่อยนึงแต่เมนเหมือนมาพักผ่อนมากินอะไรแบบนี้ก็ดีรู้สึกเขาแบบเอนจอยกับประเทศไทยก็ดีก็อยากให้มาบ่อยๆหวังว่าครั้งหน้าน่าจะเป็นแบบคอนอะขอคอนเถอะค่ะพี่ขนาดนี้แล้วพี่จัดแฟนนี้2รอบแล้วรอบต่อไปหนูขอคอนเถอะนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าคิดว่ามีคอนเทนต์ที่อยากจะอัดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะสวัสดีค่ะ